เฮ้ยแชมป์ทำอะไรน่ะเฮ้ยอะไรครับพ่อทำอะไรลูกอย่าจับตุ๊กแกนะลูกไม่อันตรายหรอกพ่อแค่ตุ๊กแกเองเผื่อมันกัดนิ้วมานิ้วขาดนะแชมป์แค่นี้หนูจับมันเล่นก็ได้ดูนะครับพ่อเฮ้ยตุ๊กแกกับพ่อเอ้ยพ่อบอกว่าไงโอ๊ยปวดขี้เลยไปขี้ในวัดดีกว่าตุ๊กแกทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยแฮ่ฉันเล่นตุ๊กแกดีกว่าเฮ้ยฉันปวดขี้นี่นะตดออกแล้วกันตดไม่ออกเลยจะตดออกทางปากได้ด้วยอย่างนี้แล้วก็เล่นตุ๊กแกแล้วล่ะเฮ้ยแชมป์ทำอะไรน่ะเฮ้ยอะไรครับพ่อทำอะไรลูกอย่าจับตุ๊กแกนะลูกพ่อบอกแล้วไงว่าให้มาทำความสะอาดวัดไม่ใช่มาเล่นแบบนี้ไม่อันตรายหรอกพ่อแค่ตุ๊กแกเองอย่าจับมันนะลูกเผื่อมันกัดนิ้วมานิ้วขาดนะแชมป์แค่นี้หนูจับมันเล่นก็ได้ดูนะครับพ่อเฮ้ยตุ๊กแกกับพ่อพ่อเอ้ยพ่อบอกแล้วไงกัดเลยเนี่ยพ่อช่วยด้วยพ่อบอกแล้วไงว่าอย่าจับตุ๊กแกมันจะกัดเห็นไหมเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยวิธีที่จะทำให้ตุ๊กแกหายกัดนิ้วเนี่ยต้องทำยังไงลูกฟ้าผ่าพ่อฟ้าผ่าลูกฟ้าผ่าเฮ้ยหายกัดแล้วลูกฟ้าผ่าทำได้จริงด้วยไหนดูสิโอ้ยกัดพ่อแล้วลูกมันไปแล้วลูกจำไว้นะลูกว่าอย่าเอานิ้วมาแย่ตุ๊กแกมันอันตรายถ้าฟ้าไม่พาเนี่ยมันจะกัดไปตลอดเลยนะลูกนะครับไปทำงานบ้านงานวัดต่อแล้วไปพวกเราปล่อยตุ๊กแกเข้าไว้อย่างนี้แหละไปวัดวัด